อยู่ๆก็มีข่าวแปลกๆอย่างที่รู้กันนะครับ1กุมภาพันธ์2567รัฐบาลเพื่อไทยเขาประกาศจะแจกเงินคนอายุ60 16ปีคนอายุ16 16ปีขึ้นไปชอบเอาชีวิตของตัวเองมาเป็นตัวกำหนดอยู่เรื่อย60ขึ้นไปนี่เดี๋ยวคน16ร้องเลยนะกุมภาพันธ์2567รัฐบาลเพื่อไทยเขาจะแจกเงิน 10,000 ให้กับคนอายุ16ขึ้นโดยทั่วหน้าค่ะ 10,000 บาทแจกในรูปคูปองดิจิตอลแจกผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเอาสิทธิ์หรือเอาคูปองดิจิตอลหรือเรียกแบบบ้านๆว่าเงินดิจิตอลในดิจิตอลวอลเล็ตที่ได้รับแจก 10,000 บาทไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้นคำถามก็คือเมื่อแจกผ่านระบบดิจิตอลมันก็จะต้องมีแอปพลิเคชันมารองรับใช่ไหมค่ะเขาก็เรียกลอยๆตอนนี้ว่าเป็นซุปเปอร์แอปยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเพราะมันเป็นแอปที่จะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะมันจะเป็นแอปที่รองรับเงินที่จะสะพัดเงินที่จะแจกถึง 5.6 แสนล้านบาทค่ะขนาดของแอปมันต้องใหญ่พอที่จะรองรับเงินที่มันจะสะพัดผ่าน 560,000 ล้านฐานข้อมูลต่างๆด้วยโอเคถูกต้องอยู่ๆก็มีข่าวชูดขึ้นมาว่ากันว่ามันถูกชูดขึ้นมาจากสว.บางกลุ่มเอากันชัดๆดีกว่าว่ากันว่ามีข่าวนึงถูกชูดขึ้นมาจากสว.บางกลุ่มระบุว่านายกเศรษฐาไปว่าจ้างบริษัทในเครือแสนสิริในการจัดทำในการเขียนซุปเปอร์แอปขณะเดียวกันการคิดค่าจ้างนั้นก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าธุรกรรมที่มันสะพัดผ่านซุปเปอร์แอปเมื่อจะมีปริมาณเงินสะพัดผ่านซุปเปอร์แอป 560,000 ล้านค่ะจะต้องจ่ายค่าจัดทำไอตัวไอซุปเปอร์แอปเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินที่สะพัดผ่านพูดกันที่ 3% เม็ดเงินก็คือ 12,000 ล้านบาทตกใจสิครับค่ะช็อกกันทั้งประเทศช็อกกันทั้งประเทศจะแจกเงิน 560,000 ล้านต้องจ้างเขาทำซูเปอร์แอปและต้องเสียค่าจ้างทำซูเปอร์แอป 12,000 ล้านโอ้โหเป็นเงินก้อนใหญ่รับรองในทางการเมืองไม่ทนแน่ๆหมายถึงประชาชนจะไม่ทนแน่ๆค่ะร้อนถึงขนาดนายกเศรษฐาขณะนี้อยู่ที่เมืองจีนต้องรีบโต้ข่าวจากทางฝั่งประเทศจีนนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันบอกว่าไม่มีอ่ะมาเสีย 3% อะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนโอเคดังนั้นไปฟังนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเห็นประเด็นเรื่องการทำแอปขึ้นมาใหม่ค่ะจะส่งถึง 12,000 ล้านขนาดนี้ที่ยืนยันอีกทีนึงนะครับว่าไม่มีเรื่องตรงนี้นะครับไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นไม่มีการจ้างเป็นหมื่นล้านไม่มีแน่นอนครับนะครับยืนยันราคามันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการทำแอปใหม่โอ้ยน้อยมากครับไม่เท่าไหร่หรอกครับนะครับไม่ใช่ประเด็นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงการเชื่อมโยงแปลว่าการน่าจะเป็นเครือข่ายของท่านนายกเนี่ยค่ะตรงนี้จะพิจารณาได้ไหมเครือข่ายของผมนี่คืออะไรเราบอกชื่อมาเลยได้ไหมบริษัทแสนสิริอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเขาไม่ทำแอปแน่นอนนะครับบริษัท Xspring ที่ผมเคยเป็นกรรมการอยู่เขาไม่มาเกี่ยวข้องแน่นอนก็รีคอร์ดไปได้เลยนะครับว่าเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องไม่มารับงานไม่มีอะไรตรงนี้แน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับการผูกโยงแบบนี้เป็นการจงใจมากเกินไปหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับก็เป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องพร้อมสำหรับการที่ต้องชี้แจงและตรวจสอบได้ครับเรามีความมั่นใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ส่งผลกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมแล้วก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการที่เราส่งเงินจาก G2C Government to Consumer ได้อย่างตรงไม่มีการหาค่าคอมไม่มีเบี้ยว่าหลายทางทั้งสิ้นเรามั่นใจในความโปร่งใสของนโยบายนี้ครับเอาละครับดังนั้นก็ในเมื่อนายกเศรษฐาบอกว่าซุปเปอร์แอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นและไม่ได้จ้างใครเขียนค่ะคำถามก็คือและใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนทำซุปเปอร์แอปทำฟรีของฟรีมีในโลกจริงหรือไม่อยากรู้จริงๆดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยนั่งในประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการแล้วก็ประชุมกันเดี๋ยวเขาจะประชุมกันรอบ2วันพรุ่งนี้ตอนนี้กำลังรอสายอยู่นะคะ okay. เขาจะประชุมกันรอบ2วันพรุ่งนี้ว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับซูเปอร์แอปเนี่ยเพิ่มเติมอย่างไรหลังจากที่ประชุมนัดแรกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไล่เรียงปฏิทินแจกเงินดิจิตอลกันสักนิดหนึ่งเขามีคณะกรรมการ
แล้วเขาก็มีอนุกรรมการกรรมการชุดใหญ่นายกเป็นประธานอยู่แล้วอนุกรรมการประธานก็คือคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประชุมกันไปแล้วครั้งหนึ่งจะประชุมอีกครั้งวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ค่ะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเลยจากนั้นจะสรุปเสนอกรรมการชุดใหญ่ชุดนายกวันที่น่าจะ24ตุลาคมโอเคเรากำลังรอสายคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สักครู่เดียวนะฮะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะสามารถพัฒนาจากแอปเดิมที่มีอยู่ได้ไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปทำใหม่คำถามแรกทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ก็แค่ไปทำบล็อกเชนภายใต้แอปเป๋าตังค์มันก็ไปได้เลยมันก็ไปได้เร็วหรือเปล่าคำถามที่สองก็คือเอาละจะเขียนแอปขึ้นมาใหม่เรียกมันว่าเป็นซูเปอร์แอปไม่เป็นไรให้ใครทำค่าทำเท่าไหร่ค่ะก็ในเมื่อไม่ได้บอกว่าไม่มีการว่าจ้างแล้วก็ไม่ถึง 12,000 ล้านก็ต้องถามก็ต้องถามถ้าฉะนั้นใครทำอ่ะค่ะสักครู่หนึ่งกำลังรอสายคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สักครู่เดียวนะฮะค่ะซึ่งถ้าเกิดจำท่านยังไม่รับสายตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ยซูเปอร์แอปใครที่จะได้สิทธิ์กลุ่มแรกกลุ่มแรกต้องบอกเลยนะคะว่ายังไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะกลุ่มแรกที่จะได้สิทธิ์เข้าไปลงทะเบียนก็คือร้านค้าทั่วประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดซูเปอร์แอปนี้นะคะเป็นกลุ่มแรกแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้คาดว่าตุลาคมเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่อยประกาศชื่อซูเปอร์แอปอย่างเป็นทางการออกมาว่าจะให้ชื่อว่าอะไรดีนะคะแล้วก็ให้บรรดาประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะโอเคอ้าวขั้นตอนแรกร้านค้าที่จะรับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นคูปองดิจิตอลค่ะภายใต้โครงการของพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปลงทะเบียนโอเคก็ว่ากันไปอันนั้นก็คงไม่มีอะไรกันสักเท่าไหร่ค่ะถูกไหมฮะค่ะสักครู่นึงกำลังรอสายคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับนัดหมายกันแล้วล่ะติดอะไรไหมสักครู่เดียวสักครู่เดียวติดอะไรไหมเห็นบอกว่าตอนแรกนักข่าวก็พยายามจะถามเหมือนกันว่าให้ใครมาทำให้บริษัทไหนเจ้าไหนมาทำนะคะท่านก็บอกว่าเป็นสถาบันการเงินของรัฐแต่ก็ไม่ได้ระบุนะยังไม่ได้ระบุว่าสถาบันการเงินของรัฐที่ว่านี้เป็นเจ้าไหนนะคะตอนนี้ทีมงานยังพยายามติดต่ออยู่ยังติดต่อไม่ได้เอาระหว่างรอสายคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เรียงประเด็นที่สังคมอยากรู้ก็แล้วกันในเมื่อสังคมอยากรู้เราจะแปลคำตอบคนที่จะให้คำตอบได้ดีสุดก็คือคนทำโครงการนี้นี่แหละก็คือคนที่เรากำลังรอสายอยู่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับคำถามแรกสังคมเขาก็ถามกันเยอะถามว่าทำไมไม่แจกเงินดิจิตอลผ่านแอปเป๋าตังค์มันมีอยู่แล้วก็แค่ไปทำบล็อกเชนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกเชนแต่เป็นบล็อกเชนที่อยู่ภายใต้แอปเป๋าตังค์คือความจริงประชาชนก็ใช้แอปเป๋าตังค์ถ้าเกิดเอาความคุ้นชินนะคะพูดในมุมมองประชาชนเขาก็ถือว่าเขาก็คุ้นเคยมาในระยะหนึ่งแล้วนะก็รู้ว่าปุ่มไหนอะไรยังไงมันคุ้นชินแล้วไงอันนี้ okay. น่าจะต่อยอดได้หรือเปล่า okay. มีการตั้งคำถามที่สำคัญนะแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันผ่านการลองถูกลองผิดมาพักใหญ่ใช่ไหมคะผ่านการใช้งานจริงมาก็หลายรอบดังนั้นมันตกผลึกแล้วล่ะมันสเตเบิลแล้วล่ะภาษาต่างดาวเขาใช้คำว่าสเตเบิลภาษาไทยก็คือมันเสถียรแล้วล่ะถูกไหมคืออิเล็กทรอนิกส์ไอทีดิจิตอลทำอะไรมาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เสถียรหรอกมันต้องผ่านการลองถูกลองผิดต้องอัปเดตระบบไงระยะหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เป๋าตังเนี่ยมันเป็นแอปที่ผ่านการลองถูกลองผิดมันใช้งานจริงมาหลายรอบผ่านรับศึกใหญ่ๆมาก็หลายครั้งดังนั้นมันสเตเบิลแล้วล่ะมันเสถียรแล้วล่ะทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังก็แค่ไปทำบล็อกเชนเพิ่มคือภายใต้แอปเป๋าตังมันก็มีหลายบล็อกเชนจะมีบล็อกเชนรองรับการขายหวยดิจิตอลจะมีบล็อกเชนรองรับคนละครึ่งจะมีบล็อกเชนนู่นนี่นั่นเยอะแยะกันไปหมดก็แค่ทำบล็อกเชนเพิ่มมาอีกหนึ่งบล็อกเชนเพื่อรองรับการแจกเงินดิจิตอลหรือแจกคูปองดิจิตอลมันก็อย่างนั้นมันจะง่ายกว่าไหมเร็วกว่าไหมแน่นอนกว่าไหมชัวร์กว่าไหมหลายคนก็แซวเลยบอกว่าแอปเต็มเครื่องเลยตอนนี้หลายแอปเหลือเกินแต่คราวนี้ก็ฟังรัฐบาลเขาสักนิดนึงรัฐบาลเขาคงมีคำอธิบายในเชิงเทคนิคและในเชิงการบริหารจัดการมีข้อจำกัดอะไรอย่างไรจึงไปใช้ตัวแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ก็ฟังเขาสักนิดหนึ่งนี่คือคำถามแรกที่อยากจะรอฟังคุณจุลพันธ์แกอธิบายอีกหนึ่งทีนะค่ะ
ตอนนี้ยังไม่รับสายทีมงานว่ามาคำถามที่สองคำถามที่สองนายกเศรษฐาพูดจากเมืองจีนไม่มีค่าจ้างค่าอ่อนถ้าฉะนั้นอยากรู้จริงๆใครและถ้าฉะนั้นใครเป็นคนทำรัฐให้ใครเป็นคนทำซูเปอร์แอปและที่บอกว่าไม่มีการว่าจ้างแล้วทำไมจริงไม่มีการว่าจ้างแล้วของฟรีมีในโลกจริงหรือไม่ประมาณนั้นนั่นสิของฟรีไม่มีราคาในโลกอย่างที่สามอย่างที่สามนะคำถามที่สามสมมติว่าของฟรีไม่มีอยู่จริงในโลกอย่างไรมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำบ้างก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีบ้างนั้นมันเท่าไหร่ค่ะและสุดท้ายนะผมตอบเป็นคำถามที่4เลยก็แล้วกันสุดท้ายจริงๆนะมีความเสี่ยงภัยในทางเทคนิคไหมสร้างแอปขึ้นมาใหม่ไม่ทันได้ลองถูกลองผิดจับไปใช้งานจริงและใช้งานในระดับในระดับประเทศรองรับคน50กว่าล้านคนคนอายุ16ขึ้นไปทั้งประเทศไทยเกิน50ล้านคนหมายความว่าคุณต้องสามารถรองรับการใช้งานของคนในคราวเดียวจำนวนมากๆ50คนบวกๆจะมีธุรกรรมทางการเงินสะพัดผ่านซูเปอร์แอปของคุณเนี่ยในห่วงเวลาสั้นๆในช่วงแค่6เดือนเนี่ย 560,000 ล้านบาทคุณเอาแอปที่เขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยที่ยังไม่ได้ลองถูกลองผิดเนี่ยมาใช้งานจริงในขนาดที่มันใหญ่โตขนาดนั้นคุณมั่นใจได้อย่างไรว่ามันจะไม่เกิดปัญหาในทางเทคนิคมันก็มีคำถามเยอะอ่ะผมขอแค่4คำถามเท่านั้นเองค่ะสักครู่นึงมีโอกาสไหมครับกำลังรอต่อสายอยู่นะคะ